ผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกว่าทำเอาหลายคนในตกอกตกใจเลยนะฮะหลังจากที่มีข่าวครับว่าทางด้านของ JKN นะครับส่อแววว่าจะผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้นะครับซึ่งล่าสุดนะทางด้านของแม่แอนจักรพงษ์นะครับก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีนะฮะกับแฟนๆทุกคนได้รับทราบนะครับว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะฮะมีมติโหวตรับรอง 97% นะฮะให้ผ่านเลื่อนวันชำระหนี้หุ้นกู้ได้นะฮะก็คือสามารถปรับวันชำระหนี้หุ้นกู้ได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็แม่แอนนะฮะยังยืนยันอีกนะครับว่า Miss Universe จัดอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามได้ในข่าวนี้เลยครับผมจากเรื่องราวที่เป็นข่าวอึกทึกครึกโครมกันเลยทีเดียวละครับหลังจากที่บริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN 239A ให้ทันวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อ1กันยายนปี2566ที่ผ่านมามูลค่ารวมทั้งสิ้น 609.98 ล้านบาทและได้ชำระเงินบางส่วนแล้ว 156.6 ล้านบาททำให้ยังคงเหลือส่วนที่ไม่ได้ชำระอีกกว่า450ล้านบาทล่าสุดครับด้านแม่แอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับแจ้งข่าวดีว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติให้เลื่อนชำระหุ้นกู้และผ่อนผันไม่เป็น default แถมยังบอกข่าวดีให้กับแฟนๆที่กังวลใจว่า Miss Universe จะยังคงมีการจัดประกวดต่อหรือไม่อย่างไรโดยบริษัท JKN ครับได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ระบุว่า JKN แจ้งข่าวดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติเลื่อนชำระหุ้นกู้และผ่อนผันไม่เป็น defaultบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN เผยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JKN 239A อนุมัติการขยายกำหนดชำระหนี้ออกไปเป็น2รอบพร้อมรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 7% ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นกว่า 97% และผ่อนผันให้หุ้นกู้รุ่น JKN 239A ไม่เป็น default คุณจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนกล่าวว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่2ปี2563ครบกำหนดไถ่ถอนปี2566ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JKN 239A ในวันที่27กันยายนปี2566มีมติอนุมัติสรุปดังนี้คือ 1. อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด 2. อนุมัติการชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนพร้อมดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมปี2566และชำระหนี้ส่วนที่เหลือในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567 3. อนุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็น 7% 4. อนุมัติให้ผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่1กันยายนปี2566ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ์และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลันหรือ call defaultรวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ์ของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาแล้วว่ามีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 97% ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมถึง 100%ซึ่งคุณแอนจักรพงษ์ครับยังกล่าวว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN 239A และยังยืนยันว่ายังมีศักยภาพในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้โดยบริษัทกำลังเร่งรัดการเก็บหนี้สินทางการค้าจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทโดยได้ร่วมมือกับที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของไทยและต่างประเทศในการจัดหาทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเสริมสร้างสถานะทางการเงินของบริษัทให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญในช่วงไตรมาส4นี้บริษัทขอเน้นย้ำเรื่องการจัดประกวด Miss Universe ครั้งที่72ว่ายังคงมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2566ณประเทศเอลซัลวาดอร์โดยบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเอลซัลวาดอร์ในการจัดประกวดในครั้งนี้ซึ่งทางบริษัทจะรับรู้ได้ค่าลิขสิทธิ์การประกวดและการถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศในกว่า100ประเทศทั่วโลกรวมถึงส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และบัตรเข้าชมงานในไตรมาส4เช่นกันในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์บริษัทได้เซ็นสัญญาระยะยาวกับสถานีข่าวท็อปนิวส์ซึ่งเป็นสถานีข่าวชั้นนำที่มีผู้ติดตามทั่วประเทศจำนวนมากเพื่อร่วมการผลิตรายการข่าวโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันความนิยมของผู้ชมเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจในส่วนธุรกิจทีวีดิจิทัลรวมถึงขยายฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ JKN18 พร้อม
้อมกันนำจุดแข็งของ2บริษัทจะช่วยรายการข่าวและยกระดับรายการข่าวช่อง JKN18 ขึ้นไปอีกขั้นโดยได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่18กันยายนปี2566ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะทำให้ช่อง JKN18 มีเรตติ้งที่สูงขึ้นและเพิ่มรายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกด้วยล่าสุดครับ JKN ปิดตลาดวันที่15กันยายนปี2566ราคาอยู่ที่ 1.23 บาทต่อหุ้นมูลค่าปรับเพิ่มขึ้นราวๆ 15% ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแม่เรียกได้ว่าแค่สะดุดชายกระโปรงนิดเดียวก็ทำเอาหลายคนในใจหายแวบกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าแฟนนางงามครับมั่นใจได้หายห่วงเตรียมตั้งตารอดู Miss Universe ได้เลยนะฮะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวแอนโทเนียกันเยอะๆด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ